จะใช้พื้นที่ในการพลิกแฟ้มคดีดังนะคะเกือบ12ปีสำหรับคดีที่นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าในบอสนะคะได้ขับรถฟอลลี่แล้วก็พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตเมื่อเช้าวันที่3ากันยายนปี2555คดีนี้ถือได้ว่าเป็นมหากาบนะคะแล้วก็กลายมาเป็นข่าวที่สนใจของสังคมหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอายการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนะคะ8ผู้ต้องหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้อง ในบอสก่อนหน้านี้กระบวนการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะเปิดใจพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นมีอาจารย์วิชามหาคุณด้วยซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้จนกระทั่งทราบว,ว่ามันมีการเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมีการปิดห้องคุยแล้วก็เปลี่ยนความเร็วรถฟอรลล์เรเช้าวันนั้นจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ว่าช่วงแรกคุยกับท่านนี้ก่อนนะคะพลตํารวจโทสานิมาถาวรค่ะท่านสมาชิกวุฒิสภา,านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมีวครับตื่นเต้นมากท่านสานิณวันนั้นเองเนี่ยตัวท่านเอง ต้องบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ในตําแหน่งอะไรนะคะเป็นถูกเตะไปอยู่เป็นผู้การลองทุกคือจริงจริงย้อนกลับไปคดีของบอสเนี่ยเกิดขึ้นในยุคที่ผู้บัญชาการตํารวจนครบาลคือท่านคํารณวิทย์ใช่พี่แจ๊ดใช่ไหมคะท่านบิ๊กแจ๊ดปี2555ใช่แต่ตัวของท่านสานิตเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตารวจนครบาลปี585858เป็นยังไงบ้างคดีนี้เรียกได้ว่าจริงๆท่านสานิตเป็นคนหนึ่งที่ออกมากระทุ้งว่ามันจะต้อง มีการต่อสู้ให้มากกว่านี้แล้ววันนี้เนี่ยอายการสูงสุดได้มีคําสั่งฟ้องคนที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปแทรกแซงคดีนี้แม้ว่าจะยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะท่านมองยังไงบ้างคือผมเองเนี่ยนับแต่ที่มีคลิปเมื่อกี้เนี่ยเห็นเจ้าบอสเนี่ยนะผมจะเรียกอย่างอื่นได้ไหมนายบอสนายบอสนายบอสอ,อยู่วิทยาไปเผยแพร่สบายตัวเลยอยู่ในประเทศ เข้าใจว่าสหารัฐนาจากรเนี่ยค <Okay. S 2> ัอปิดเนี่ยอย่างสบายใจแล้วทําไมไม่มีใครไปดําเนินการจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดี hmm. สังคมก็เริ่มมีการกล่าวขานกันว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของรัฐไปทําอะไรผมก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดในท้องที่ไหน <Okay. S 2> ขณะที่เขาเผยแพร่เนี่ยเมาใจว่าประมาณปีห้าเก้า่ย คลิปนี่นะนะก็คือคลิปนี้คลิปอันนี้แหละรายงานโดยสำนักข่าวเอพีคือข่าวนี้ต้องบอกว่าสื่อต่างประเทศเขารู้ดีเขารู้แล้วเขาก็ตามติดเพราะว่าอ่ะพูดตรงๆนะฮะเรดบูลมันก็เป็นเครื่องดื่มที่ดังมากในต่างประเทศและอันนี้เป็นภาพที่จริงๆมันเป็นภาพเดียวเลยนะคะที่ทุกวันนี้สื่อก็ยังใช้กันว่าในบอสเนี่ยหลบไปอยู่ที่อังกฤษครับที่จริงผมทั้งมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งมีอภิสิทธิ์และอีกส่วนหนึ่งผมก็อยากจะดูว่าเอ๊ะ เรื่องราวมันที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี55เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วก็เลยลงพื้นที่ไปสอนอนทองหล่อเลยคไปถามข้อมูลข้อเท็จจริงแทบตกตะลึงเลยว่าอโอ้โหคดีนี้มันทำไปกลายเป็นมหาการาบได้อย่างไรคดีง่ายๆอ่ะรถชนนะขับรถรถ,รถประมาทเป็นหืุนให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อท้องงานหรือหยุดทางการช่วยเหลือเมาแล้วขับนะรวมทั้งขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แค่นั้นอะมันเป็นอะไรนักหนาไมล่ลึกลับซับซอ้อนอะไรเลยไม่ซับซอ้อนเลยไม่มีซับซอ้อนนะแล้วทําไมมันมันดูเป็นคดีที่มันไม่จบสักทีคะก็เพราะว่าอะไรฮะอย่างที่หลายๆท่านก็พูดถึงเนี่ยหรือต่างประเทศเขาก็มองถ้าตราบใดที่กระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวตราบนั้นคดีที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของประเทศนั้นนั้นก็จะไม่รับการยอมรับ แล้วก็จะเกิดปัญหาเชกเช่นเดียวกับกรณีอย่างนี้อย่างกรณีของในบอสเนี่ยท่านสารนี่คิดว่านับตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเริ่มเริ่มตั้งแต่การแจ้งข้อกล่าวหาเลยไหมคะพี่มองว่าอย่างี้เริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจไม่ทำํำนวนคดีนี้ให้แบบตรงไปตรงมาค่ะก็คิดดูน้องเอายกตัวอย่างง่ายๆข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยที่ตอนหลังถอนฟ้องไป แล้วตอนหลังเนี่ยไปเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นเป็นว่านายคนเนี้ยไปดื่มเหล้าหลังจากขับรถชนด้วยความเครียดจึงไปดื่มเหล้าก็เลยเกิดอาการมึนเมาแล้วกลับมาก็ไม่ได้ตรวจอะไรนะกว่าจะตรวจเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะพาไปตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยพี่ก็เลยด้วยความช้ำใจในเวลานั้นพี่บอกเฮ้ยมีข้อหาเมาหลังขับไหมม,มันไม่มีไง,ไงอันนี้คือคําที่พี่เป็นคนคิดขึ้นมาเองว่าเมาหลังขับ มันเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกันไปไงไอ้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พนักงานสอบสวนทุกคนนะเป็นแต่บางคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าต้นทานเหุ่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องพูดง,ง่ายว่าตรงไปตรงมารวบรวมหลักฐานตามวิทยาหนึ่งสามหนึ่งเพื่อพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปดัดแปลงไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้มัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะคะในบอสเนี่ยโดนแจ้งข้อกล่าวหาในตอนต้นนะครับห้าข้อกล่าวหาครับหนึ่งคือเมาแล้วขับแล้วสุดท้ายเนี่ยถอนฟ้องเพราะตํารวจบอกว่าบอสเนี่ยไปดื่มหลัง,ลงจากที่ชนแล้วก็ไม่ไปตั้งยังไงได้เนี่ยไปปรับตำรวจนมองว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีห้าครึ่งแล้วไปตรวจแอลกอฮอล์ตอน4ี่โมงเย็นซึ่งค่าแอลกอฮอล์มันย,ยังสูงอยู่เขาก็มองว่าเอ๊ะ มาตรวจตอนสี่โมงแล้วแอลกอฮอลสูงแปลว่าต้องดื่มหลังครับซึ่งท่านสารนี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันตลบมากมันคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงแล้วสองก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดสามขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ 4, คือชนแล้วหนีไม่หยุดรถเพื่อช่วยเหลือห้า <5, S 2> ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับเมาแล้วขับเนี่ยถอนฟ้องใช่ไหมคะไม่แจ้งความ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหมดอายุความ1ปีใช่ไหมคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายหมดอายุความอายุความชนแล้วหนี5้ปีหมดอายุความอีหมดเท่ากับแม้ตอนนี้บอสเนี่ยเหลือคดีเดียวนะถูกไหมท่านสารนี้ก็คือขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายที่จริงมีคดีเสพยาเสพติดด้วยนะโคเคนด้วยใช่แต่ก็หมดอายุความเหมือนกันใช่ไหมก็เท่ากับแม้ตอนนี้บอสเหลือแค่คดี ขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งจะหมดอายุความในปี2570ครับถ้าหลังจากปี2570ในบอสเนี่ยกลับมาประเทศไทยได้ไหมคะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยปกติ<ม>แต่เขาจะอยู่ในสังคมบ้านเราได้หรือไม่ไม่เหมือนกับคดีเสียรถเบนซ์เห็นไหมนะ่ะ<ม>ถ้าจะเปรียบเ<ม>ทียบให้ฟังนะค่ะค่ะที่พี่เล่าให้ฟังนอกรอบอทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าโอ้โ oh, ห เสียรถเบนเสียแค่สี่สิบ้าล้านให้เงินชดใช้ค่าเสียหายเลี้ยงล,ล,ลูกนะไปชนอะไรนะคุณพ่อคุณแม่เขาตำรวจกองปราอะเสียชีวิตเป็นฮีโร่เลยนะในความรู้สึกว่าเออเขาสำนึกผิดเขาทำอย่างดีเลยเพื่อมนุษยชนเนี่ยมีบวชด,ด้วยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งโห้หเท่าที่ฟังมาหลายสามหลักอะหลายกิโลอะ,ะในบอตอนนี้เป็นยังไง ยังมีคดีติดตัวอยู่ใช่ไหม oh. นี่คือเขาเขากล่าวขานกันมานะ uh, จริงหรือเปล่าไม่รู้รคือคเสียไปหลายร้อยโลท่านผู้ชมก็นึกภาพโลในทางในทางการเงนแล้วแต่หมายถึงอะไรแต่ลูกยังมีคดีติดตัวอยู่อ่าตรงข้ามกับเสียรถเบนเสียแค่สี่สิบ้าล้านเนะี่ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือในส่วนที่การบิดเบี้ยวเนี่ยมันมีอะไรที่มาทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบิดเบี้ยว ในกระบวนการยุติธรรม <c oughs> นี่ยังไม่ถึงศาลนะศาลท่านยังไม่รับรู้รับทราบนะมันก็มีสองหน่วยเท่านั้นเองเอเอท่านศาลดีคะถ้า,ถ,าถ้าพูดในมิติข้อกฎหมายหลังจากนี้เป็นความรู้หลังจากที่อายการสูงสุดสั่งฟ้อง8ผู้ต้องหานะคะซึ่ง <c oughs> ก็มีทั้งพลตารวจเอกสมยศพุ่มพันพุนม่วงคุณเนรนาคสุขแล้วก็อีกหลายๆคนที่เกี่ยวข้องทีนี้นก็จะมีบางชุดใช่ไหมคะที่ใช้พรบปปชมาตรา63และมาตรา64 นะคะซึ่งท่านเพิ่มภูนีจะอยู่ในมาตรา64ดิฉันจะค่อยๆไล่รายละเอียดไปเริ่มจากเอา8ผู้ต้องหาที่อายการสูงสุดยืนตามปปชคือสั่งฟ้องก่อนนะคะขั้นตอนหลังจากเนี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพในการส่งเรื่องไปที่ศาลคะคือเมื่อเมื่ออายการสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เจ้าของสำนวนนะถ้าเป็นดีเอสไอเอไอก็ส่งถ้าเป็นตำรวจตำรวจก็ส่งถ้าเป็น ปปชีช้มูลปปชก็ต้องเอาตัวพวกเหล่านี้มาส่งให้ภายในการเพื่อฟ้องต่อศาลนะครับในส่วนที่ในส่วนของการดําเนินคดีเนี่ยเนื่องจากคดีนี้ลักษณะเป็นเกี่ยวข้องกับทางการเมืองด้วยเขามองว่าอย่างนั้นฮะก็ก็เข้าสาลดีกาผดผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอซึ่งมีสารเดียวฮะมีองค์คณะถ้าจะไม่ผิดเก้าท่านเรื่องไงเนี่ยจากสาลดีกาเป็นผู้เป็นองค์พิจารณา แต่อย่างไรต่าช่วงหลังเขามีการแก้ไขให้มีการอุธรอนอุทธรณ์นได้อีกหนึ่ง,ง,ง,งชั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขอบวนองค์ขบวนเหล่านี้ในการที่จะดำเนินการเพื่อพิสูจน์ทั้งความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ทูกกล่าวหาทั้งหมดตอนนี้พวกนี้ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะใช่ใช่ค่ะนะฮะทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้ากระบวนการถ้าหลักฐานที่ที่เรารับทราบกันมาเนี่ยนะความเร็วไม่เร็วอะไรต่างๆนะแล้วมีการกไว้เป็นพยุงพยานด้วยเนี่ยก็ ทำให้พวกเราอาจจะมีความมั่นใจได้ไหมว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับในในบอสเนี่ยนะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงคงจะคนบริสุทิ์ก็ควรจะได้รับการปล่อยไปแต่คนที่มีความผิดก็ต้องถูกศาลท่ทานทพิพากษาลงโทษแต่คนที่สบายที่สุดคือในบอสนั่นแหละถ้าคดีหมดอายุความคดีหมดอายุความ<ท>ก็ทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะ วิ่ยานมา,มาตา3า39บเาอกคดีหมดยุ่ความสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระง,งับไปเลยเราไม่มีช่องทางอื่นที่จะเอาผิดในบอสได้เลยเหรอคะที่จริงเนี่ยผมเองก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์วิชานะที่ท่านมองว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีการชนเจียวชนกันแล้วผู้ตายติดอยู่ที่บนรถลากไปอีกประมาณตามข้อเท็จจริงที่ฟังมาเนี่ย หกเมตรไงเนี่ยมันเป็นเจตนาเล็งเห็นผลไหมรถเคลื่อนตัวไปอีกสองรเกือบสอง้อเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าผู้ขับเนี่ยหรือผู้กระทาเนี่ยมีเจตนาเล็งเห็นผลได้ไหมว่าการที่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณหยุดรถเสียนะไปช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือแจ้งผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ ดาบตำรวจท่านนี้ไม่เสียชีวิต mm hmm. เพราะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเป็นเยี่ยงนี้แล้วผมก็เห็นด้วยว่ามันเข้าโอประกอบกของความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเล็งเห็นผล mm hmm. เพราะมันเล็งเห็นผลว่าหรือเอายิงปืนเข้าไปในกลุ่มข้างหน้าเนี่ย <c oughs> มันต้องเล็งเห็นผลได้ไหมว่ามันต้องไปโดนคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยหรือเมื่อเขาอยู่กัะมานสิบคนเนี่ยแล้วเรายิงปืนเข้าไปในเนี้ย หรือโยนระเบิดเข้าไปมันอันนี้ก็คล้ายๆกันคือถ้าคุณหยุดรถณตอนนั้นเลยดาตำรวจท่านนี้อาจจะรอดถูกต้องแต่นี่คุณล่าเข้าไปอีกประมาณสองร้อยเมตรถูกต้องแปลว่าคุณเจตนาให้เขาเสียชีวิตก็ทาก็มองได้อุ๊ถ้าผู้ชมเจตนามีสองอย่างสองอย่างนะเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผลประสงค์ต่อผลเลยซัดตูมเลยแต่เล็งเห็นผลอย่างที่พี่บอกว่าเอาง่ายๆที่ยกอุทาหรณ์ให้เห็น เขาอยู่ในกลุ่มหรือมีคนอยู่ในกลุ่มมากมายไก่กองอยู่ๆก็ยิงปืนเข้าไปในกลุ่มนั้นนะอันนี้เลงเห็นผลนะว่าเมื่อยิงไปแล้วมันอาจจะถูกใครคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตายหรือไม่แล้วถ้าถ้าจะยึดในหลักการนี้ข้อกฎหมายนี้ก็คือเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงต่อไปคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหานี้ข้านี้ยังไม่มีใครต้องเป็นเจ้าภาพคะคือที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อสํานวนนี้ส่งไปถึงพักงานอยการแล้วเนี่ยพยานการก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นอำนาจของพยานการที่จะพิจารว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏมาเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานใดเพิ่มเติมเหมือนที่ท่านสั่งให้พันวใแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหายาเสพติดด้วยหรือแก้ข้อหานน่นนี่นั่นด้วยในขณะที่คดีเหล่านั้นยังไม่หมดอายุความเนี่ยก็เป็นอำนาจ ของัน้ใงอายการตามวิทยาหนึ่งสสอบเพิ่มเติมสั่งให้แจ้งนู่นนี่นั่นอะไรก็ได้นะฮะก็สามารถดำเนินการได้อายุความก็จะไป20สปี95อนุหนึ่งนับจากวันเกิดเหตุถูกต้องอแต่ณตอนนี้อายการก็ไม่ได้สั่งให้สอบเพิ่มในประเด็นนี้ท่านอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ก็เป็นดุลิกของท่านน่ะละ่ะ ใช่ไหมมันนักกฎหมายนี่อาจจะมองได้หลายแง่หลายมุมกฎหมายเนี่ยมันให้ตีความได้หลากหลายคนหนึ่งอาจจะตีความอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะตีความได้อย่างหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อไหร่อ่ะมีแนวคมพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อไหร่ยิ่งเป็นที่ประชุมใหญ่นะอ,อันนั้นก็สามารถจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานได้พอสมควรเพราะประเทศไทยยึดหลักแนวทางคําพิพากษาของศาลฎีกา แต่โอกาสที่เราจะดําเนินคดีนี้กับในบอสซึ่งเป็นคดีใหม่เนี่ยประเด็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสไหมคะท่านสาิีมองว่าก็ต้องให้ผู้ที่เข้ารับผิดชอบโดยตรงนะฮะพยานอายการพิจาดูว่ามันจะเข้าไหมแต่ณตอนนี้อายการก็คือยืนตามที่ปปชชี้มูลมาแค่นั้นปปชี้มาแค่นั้นอายการก็เห็นด้วยนะฮะอะไรที่ตั้งหนึ่งห้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์แล้วก็พอรบประกอบรัฐมนูญ ว่าเกี่ยวข้องกับามาตรา73มมาตราอะไรเนี่ยอัตราโทษมันแค่10ปีนะฮะก,ก็ก็ประมาณอย่างนี้ค่ะซึ่งในส่วนของ8ท่านนะคะที่โดนอายการสั่งฟ้องเนี่ย <c oughs> พฤติการก็คือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คณะกรรมการชุดที่อาจารย์วิชามหาคุณท่านเป็นประธานเนี่ยท่านชี้เลยนะคะว่ามีการสมคบคิดเพื่อประวิงคดีในชั้นอายการแล้วใช้อิทธิพลทางการเมือง ไปกดดันกระบวนการยุติธรรมจากการที่เข้าไปในห้องประชุมมีการไปดึงนักวิชาการมาเปลี่ยนความเร็วรถจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น79จุดที่ทนจําจุดไม่มัน่นจุด22ั 2, ้งตรงนี้ท่าน,นสานิตบมองอยังไงคะค,ความเป็นไปได้ที่แบบรถฟอร์ลารีจะขับมาในความเร็วแบบ77กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมถามเด็กข้างบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะความเร็วจากร้อยกว่ากว่า177เนี่ยใช่ใชอ่อยู่ๆมันจะลดเหลือ ไม่ถึง80มันเป็นเรื่องที่พี่น้องชนอาจจะเข้าใจได้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะรู้ไหมว่ากฎหมายเรื่องความเร็วเนี่ยมันเป็นกฎกระทรวงสมัยก่อนฉบับที่6ออกตั้งแต่ปี2 0 2 2เอาเป็นว่าในเมืองพัทยาอะไรก็ตามเนี่ยไม่เกิน80อนอกเมืองไม่เกิน90ต่อมาเมื่อปี2564ก็มีกฎกระทรวงเพิ่มเรื่องทางหลวงทางด่วนไปอีกก็อัตราโทษก็อย่างไอ,ไอ้ความเร็วก็อย่างเนี้ย ความเร็วมันมันเชื่อมโยงไปถึงความกระทาโดยประมาทหรือไม่ประมาทนอกจากเมาสุราแล้วนะทีนี้เรื่องการเมาสุราพี่พี่คิดข้างนิดเดียวถ้าพนักง,งานสอบสวนรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาไปกินเหล้าที่ไหนพี่เชื่อว่าปีห้าห้าเนี่ยไอ้กล้องวงจรปิดยังมีอ่ะก็ไปดูเดียวว่ามันกินหรือเปล่านั้นไปแปลาข้อหมาเมาหลังขับเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่พิงบอกช้ำใจอ่ะแล้วยังไปดําเนินคดีกล่า,าวหาตํารวจดตวิเชียนท่านเนี่ย ประมาทร่วมประมาทร่วมอีกแทนที่เขาจะได้จากนายดาบเป็นพันตีพันโทลจทเสีียชวิตน้องเห็นด้วยไหมเขาตายในหน้าที่หรือเปล่าล่ะไม่มีที่ไหนในโลกนะท่านผู้ชมที่แบบไปกล่าวหาคนที่ตายไปแล้วว่าประมาทนั่นน่ะเด่นี่คือประมาทร่วมแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยอะโดยอ้างว่ามีการเบิกพยานสองปากที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นว่าในบอสเนี่ยขับรถมาช้าแล้วดาบตารวจวิเชียรเนี่ยปาดหน้าบอสก็เลยชนท้ายดาบตารวจวิเชียรแล้วสุดท้ายหนึ่งในพยานเสียชีวิตด้วยอ่า ท่านสันนิตโมงไงคะมีเงื่อนงมแน่นอนแล้วน้องเชื่อไหมในระเบียบของธํามรัฐอยุธยาว่าโดยการดําเนินคดีของพนักงานอายการเนี่ยในข้อที่65ส้าเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนนะถ้ามันซ้ำซากหรือประวิงเวลาก็ให้อธิบดีอายการสั่งยุติเรื่องได้แล้วเรื่องนี้นะท่านเชื่อไหมอธิบดออออีอายการสูงสุดท่านหนึ่งเมื่อมีการลงทุกไปครั้งที่12บนะท่านเห็นว่าโอ้โไอ้นี่มันทาไมซ้ำซากซ้ำซากประวิงเวลานี่ท่านเอาเรื่องมาอ่านเองเลย แล้วก็สั่งยุติเรื่องด้วยมันก็มีสิบสามสิบี่เนี่ยจนทั้งสิบสี่เนี่ยก็ได้เรื่องได้ราวเลยอืมไม่รู้จะเอาทางไหนมาเสริมก็เอาไปทางการเมืองแหละลองไปทางในนิตกรรมการาริการ,กาท,การที่จริงอ่ะพี่เป็นกรรมธิการอยู่ด้วยนะในชุดนี้เหรอคะพี่ยังประกาศในหน้าที่ประชุม้วยโทษนะไปเชื่อไอนักวิชาการหาเหวียวโทษขอถามคำพูดแล้วกันค่ะได้ยังไง <c oughs> เ นี่ก็ขอขอขอไม่อยากจะขยายอะไรให้มากแต่อยากจะความรู้สึกที่ช้ำใจลูกน้องพี่แม้เขาพี่จะไม่ได้เป็นผู้ชาคือตำรวจด้วยกันเขาตายในบัตรหน้าที่อย่างเงี้ยมันยังไปทํากันได้อย่างนี้ไงท่านสานี่คะตอนนั้นในบอสร,ร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาเนี่ยในรายละเอียดเขาร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบเรื่องอะไรคะก็เอาตามที่ตกลงกันนะ่ะให้ตกลงกันว่าอย่างไงคะก็ระหว่างทนายความที่โดนดำเนินคดีด้วยหรือเปล่านะ กับผู้เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยว่าจะลองประเด็นไหนเอาทีละนิดทีละหน่อยทีละนั่นทีละนี่แต่แ,แต่สุดท้ายเนี่ยครั้งที่สองแล้วท่านนายการสูงสุดท่านหนึ่งท่านบอกมันซ้ำํำเมื่อซ้ํามันขัดต่อระเบียบข้อ65ววรสองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสั่งยุติไปไม่ต้องรับ ส่งฟ้องสำเนินคดีไปเลยแต่ก็ยังส่งเข้ามาอีกมันก็ส่งอีกจนครั้งที่14ถูกต้องกลายเป็นหลักฐานใหม่ที่ทําให้อายการซึ่งตอนนั้น,ท,นท่านรองอายการสูงสุดท่านเนตรนาคสุขสั่งไม่ฟ้องครับผมอ๋อเออท่านเป็นหนึ่งในกรรมธิการการกฎหมายสอมอชอถูกต้องอออในยุคนั้นตอนนั้นขนาดเนี้ยที่จริงไหมธมาชิกท่านหนึ่งเดินมาหาพี่เนี่ยตอนพี่ประชุมเน้เขาเป็นกรรมิการด้วยเขาไปอ่านในชาวเลกอะ เขาถึงรู้ว่าพี่เนี่ยยืนยันในจิตนาลมเพื่อปกป้องปกป้องตำรวจที่เขาทายในหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะพี่น้องประชาชนเราก็ต้องมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมอ่ะเราต้องให้ความเป็นธรรมแล้วเมียเขานะพี่ไปคุยพูดได้ไหมพูดได้ค่ะเขาไม่มีเขามีเมียแต่ไม่จดทะเบียนเขาขายข้าแกงอยู่หลังโรง,งพักท้องหลอ่ออืะพี่ไปเชิญตัวมา เขาเล่าด้วยน้ําตาเลยเขาไม่ได้สักบาทเลยอ่ะอ้าวไหนบอกว่าจ่ายมา300ร้อกว่าโลไม่รู้อันนั้นนะ่ะแต่เขาพูดกับพี่นะถ้าเขาโกหกพี่ก็ว่าไปนะแต่เขาบอกกับพี่เองว่าเขาไม่ได้สักบาทบอกเล่าทําไมหนูไม่เรียกร้องแล้วเพราะหนูไม่ได้จดทะเบียนแต่ไม่มีลูกด้วยกันด้วยไงท่านสานีคะคดีนี้เนี่ย <laughs> คนที่ถูกปอบถูกอายการสั่งฟ้องเนี่ยบางท่านเป็นอับระดีอดีตพบตรค่ะท่านคิดว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ย คดีมันจะมันจะยังไงฮะมันจะจบไหมคือคนเขาก็พูดตรงๆนะคนเขาก็ไม่ได้เชือ่อว่าที่สุดแล้วจะเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องได้ที่จริงส่วนตัวพี่ออนะผมสนิทกันดีท่านเป็นคนดีนะผมก็ยังไม่เชื่อเลยนะส่วนตัวนะว่าท่านจะไปทําอะไรยังไงแค่ไหนแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่เป็นคนไปเป็นผู้สอบสวนถ้าจะรู้จริงคนที่เขาไปสอบสวนเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขากันใครไว้เป็นพยานนะ มันจะเป็นจริงหรือไม่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนตัวเนี่ยก็กเห็นว่าท่านก็เป็นคนที่ใช้ได้คนหนึ่งละ่ะก็มีสองท่านที่ถูกการเอาไว้เป็นพยานาหนึ่งในนั้นก็ท่านธนานะคะซึ่งตามข่าวในอ้างว่าไปคุยกันในห้องของท่านก็ไม่รู้ว่าท่านมีหลักฐานอะไรเจ้าหน้าที่จึงการเอาไว้เป็นพยานที่จริงเนี่ยนะพี่มาออกอากาศวันนี้นะพี่อยากให้กระบวนการยุติธรรมของไทยนะต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่บิดเบี้ยวอย่างที่เขาพูดถึง ที่มีอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ทุกคนนะบางคนบางคดีหรือหลายคดีที่มันเกิดเหตุอย่างเนี้ยน้องสังเกตไอ้คดีต่งตางๆนานานเนี่ยทำไมมันช้าแล้วทําไมผู้กระทำผิดไม่ได้รับการลงโทษก็เพราะมันมีการบิดเบี้ยวกันไงตำรวจมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพราะนายการมีหน้าที่ตรวจสอบสํานวหนึ่งสี่สามถ้าทั้งสองฝ่ายร่วมวมือร่วมไม้มกันในทางที่จะทําให้คนกนระทำความผิดได้รับการลงโทษ น้องคิดดูถ้ากฎหมายสักิ์สิทธิ์เนี่ยบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างสงบไหมสงบคนดีจะอยู่อย่างสบายไหมสบายแล้วคนชั่วมันจะกล้ามาทําผิดไหมพี่เป็นว่าทีร้อยตีนะคนมาตกทองในพื้นที่นะพี่ดูผู้ใหญ่สั่งมากมายนี่อายุกว่ามันหมดแล้วละ่ะแต่พี่บอกว่าพี่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสั่งยังไงพี่ก็ไม่ทําสุดท้ายพี่สั่งฟ้อง มันได้รับการลงโทษไม่มีใครมาตกทองในพื้นที่ที่อยู่เลยทั้งๆที่ไอ้พวกนี้มันก็วิ่งหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะนั้นอยากจะฝากไปถึงพนักง,งานสอบสวนทุกคนเนี่ยท่านมีส่วนที่จะทําให้บ้านเมืองสงบแล้วกระบวนการยุติธรรมของไทยจะได้เป็นที่ยอมรับนีจ่จาคดีเป๋ได้ไหมพี่พูดได้นะแต่ต้องต้องพกัพกพักแป๊บนึงอ๋อได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพักเอาไว้ตรงนี้แป๊บเดียว <laughs> ช่วงหน้ากลับมาคุยกันตอบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซูเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ